สวัสดีค่ะบุ๊กธีรชยาพิมพ์กิติเดชหมายเลข30ค่ะครับผมคำถามนะครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันและจะแก้ไขอย่างไรคุณคิดเห็นอย่างไรกับระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันและจะแก้ไขอย่างไรจับเวลาครับบุ๊กคิดว่าระบบการศึกษาของไทยนะคะยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่ค่ะบุ๊กยังสังเกตเห็นได้ว่าเด็กบางคนนะคะยังได้รับโอกาสในการศึกษาไม่เท่าเลยไม่มีความเท่าเทียมกันเลยค่ะดังนั้นเนี่ยบุ๊กอยากที่จะแก้ไขปัญหาโดยการให้โอกาสกับทุกๆคนอยากให้รัฐบาลเนี่ยจัดทำเรียกว่านโยบายนะคะให้ความเท่าเทียมกับเด็กทุกๆคนในการศึกษาได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันตลอด12ปีตามกฎหมายบัญญัติเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะก็น้องบุ๊กก็ตอบคำถามได้ตรงคำถามนะคะแล้วก็เป็นคำถามที่ทุกคนน่าจะต้องเดามาอยู่แล้วเนาะมันจะต้องมีหนึ่งในคำถามนี้พี่อาจจะขอบอกในเรื่องของลุคนิดนึงนะคะวันนี้พี่รู้สึกว่าชุดนี้สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยคุมโทนได้ดีแต่พี่รู้สึกว่าถ้ามันยาวกว่านี้นิดนึงเพราะว่าด้วยความที่มันโชว์สัดส่วนน้องได้แบบเป๊ะมากแล้วอะค่ะคือตอนนี้พี่เห็นแล้วว่าน้องรูปร่างดีคือถ้ายาวกว่านี้นิดนึงก็อาจจะทำให้มันทำให้เพราะว่าตอนนี้ลุคที่น้องใส่สูทคลุมทับอะค่ะมันเป็นเหมือนกับจะสะท้อนว่าเราแบบเราจะมาเป็น public speaker วันนี้ที่แบบดูธรรมะแทมงใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันคอนทราสต์กับตัวด้านในที่มันดูเซ็กซี่มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องวันนี้ที่หนูพูดเนี่ยจริงๆมันเป็นคำถามส่งมงเหมือนกันเนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเตรียมชุดที่ส่งมงด้วยในโอกาสแบบนี้นะคะค่ะบุ๊กเป็นคนที่ดูสง่านะคะแล้วก็เริ่มพูดแล้วทุกคนก็หันมาให้ความสนใจถามว่าตอบคำถามได้ไหมก็โอเคแต่มันก็โอเคมันไม่ได้มันเพลย์เซฟมันเป็นคำถามยังไงก็ต้องเจอนะคะแล้วเราจะทำให้คำถามเรื่องการศึกษามันน่าสนใจขึ้นมาได้อย่างไรเกือบละหนูกำลังจะบอกว่าเรื่องของโอกาสจริงๆแล้วโอกาสเนี่ยมันไปได้กว่านี้นะคะอย่างไรนโยบายมันง่ายไปนิดนึงนะคะยังรู้สึกไม่ค่อยว้าว average เป็นคำตอบที่ average แล้วก็ play safe ไปหน่อยก็เพราะว่ามันเป็นคำถามที่มันก็เนี่ยถามบ่อยเหลือเกินแต่เราจะตอบยังไงให้มัน out of the box อีกนิดนึงให้มัน the next level อีกนิดนึงเพื่อแบบพอฟังแล้วก็เออใช่ว่ะเนาะมันใช่ไหมมันยังเบสิกไปหน่อยอะแต่ overall ก็เห็นด้วยกับพี่ปอยนิดนึงนะคะว่าชุดที่ dress ที่ใส่ข้างในกับสูทที่คุมมันตีกันจนแบบหรือว่าหนูมาแบบ dress อย่างเดียวแล้วก็หนาวก็เลยเอาเสื้อคุมมาคุมปะก็เอามาเผื่อค่ะก็เลยเอามาคุมอ๋อโอเคแต่ยังไงก็ตามถ้าเป็นเจ้าเสียงเดียวก็ดูเป็นพอวันนี้ public speaking เสร็จแล้วหนูก็จะออกไปแซบต่อday to night มันก็อาจจะแบบเนาะก็ over dress ไปนิดนึงนะคะแต่ overall ดีค่ะสง่าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ